ัวๆนะคะมืออื่นเตรียมคลองนะคะมืออื่นเตรียมสีเห็ดหลากหมูไปบัดนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาเห็ดลามหมูกันนะคะเมื่อนี้คือว่าเตรียมคลองไว้นะคะพี่น้องคัวๆนะคะคัวนะคะพี่น้องแล้วก็ต้มหนังหมูค่ะนะคะเขาสิมาหั่นกันค่ะพี่น้องอันนี้ยังต้มนะคะต้มใช้ใบบักกูดพี่น้องต้มให้มันโดนเลยนะคะนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนหั่นกันหั่นกะพ่อค่ำค่ะพี่น้องนะคะหนังหมูถ้าอยากให้มันหั่นง่ายๆเนี่ยก็คือว่าต้มออกมาแล้วก็ตักออกมาไว้ประมาณ5นาทีพอมันหายหอนนิดนึงพี่น้องก็หั่นเลยค่ะมันจังสิหั่นง่ายนะคะหนังหมูเยอรมันเบิ่งโหลดค่ะพี่น้องมันสิเป็นจังซี่ค่ะเขาเจ้าสิเอาเนื้อเบิดค่ะมีแต่หนังซื่อๆนะคะเดี๋ยวเฮามาหั่นกันค่ะค่ะพี่น้องเอียงกับสีฟักจังสีนะคะมันเป็นก่อนจังสีมากค่ะพี่น้องเอียงกับเสียมาฟักเอานะคะฉันเอาเนื้อบดฉันเอาเนื้อบดเห็ดมันบดแสบพี่น้องเอียงกับสีฟักจังฟักจังสีตลอดนะคะเวลาเห็ดลาบพิธีเห็ดลาบของเอียงค่ะว่าได้เห็ดลาบดิบเด้อพี่น้องให้ลาบสุกนะคะฟักให้มันมนละเอียงกับสีจังสีเอาไปขัวนะคะฟักให้มันละเอียดสูตรนี้แซ่บค่ะพี่น้องยังกับสีฟ้าวนๆค่ะพี่น้องมีเนื้อหมูค่ะพี่น้องเห็นไหมคะแจ้งแล้วเนื้อหมูเห็นไหมคะอันนี้เอียงซับไปแล้วนะคะมีวิธีซับมันนะคะเอียงซับไปแล้วนะคะพี่น้องเอียงบ่ซื้อแบบหมูบดนะคะซื้อเนื้อเข้ามาซับเอานะคะอันนี้หนังหมูค่ะหนังหมูพี่น้องเห็นไหมนี่เอียงซอยไปแล้วค่ะนะคะเขาเสียมาล้นใส่น้ำกันนะคะพี่น้องนะคะบ้านเองเขาเอื่นว่าล้นขั่วนะคะอันนี้คือตับนะคะนี่นะคะเอียงหั่นไปแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาขวดนับแรกยังจะขวดตับก่อนนะคะพี่น้องหมอมันหอนแล้วนะคะเอาน้ำลงนิดนึงค่ะน้ำลงนิดนึงนะคะเอาตับลงเลยค่ะขวดนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาลาบสุกนะคะพี่น้องขวดมันสุกค่ะนะคะการขัวเขาก็ชิล้นหนังมันนะคะใส่น้ำไปนิดนึงค่ะนะคะเพราะว่าหนังเขาอันต้มไว้เต็มหมู่บ้านเนี่ยค่ะพี่น้องยังเสียลงไปเลยค่ะล้นนะคะไปขัวนะคะพี่น้องให้มันอ่อนนะคะที่จริงมันก็สุกเมื่อไหร่ล่ะพี่น้องนะคะมันแข็งเขาก็แล้วก็สิเอาเนื้อลงไปเลยค่ะนะคะเนื้อต้องไปขัวเสียกันค่ะพี่น้องนะคะใส่รสดีไปนิดนึงพี่น้องเครื่องส่อนซ่านะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะใส่เกลือนิดนึงค่ะตอนเฮาขัวนี่นะคะพี่น้องขัวมันสุกใส่เกลือไปนิดนึงนะคะถ้าพี่น้องเอียงกับสีเอาตับลงมาขัวอีกรอบนึงนะคะใส่กับหนังนะคะใส่กับเนื้อนะคะพี่น้องถ้าเฮาเอาหมูบดมาเฮ็ดนี่มันสิบ่แซ่บนะคะบ่คือถ้าเอาเนื้อมาอั่นซับเอาเห็นบ่พี่น้องงานบวชงานแต่งวานเฮานะคะงานบุญมันสิแซ่บค่ะอย่างเฮ็ดสูตรนี้นะคะหัวมันสุกค่ะพี่น้องนะคะง่ายๆค่ะพี่น้องใครก็เฮ็ดได้นะคะแต่สูตรใครคือสูตรนั่นล่ะพี่น้องนะคะพักในการปรุงเฮานะคะพี่น้องก็สิมี
มีบักนาวค่ะเห็นบ่ค่ะบักนาวนะคะแล้วก็มีสะระแหน่เฮานะคะพี่น้องแล้วก็มีพริกสวนเฮาค่ะเห็นบ่ค่ะนี่อันนี้มูเอามาหั่นนะคะแล้วก็หอมเฮาก็สิมีต้นหอมค่ะนะคะนี่หอมแดงค่ะพี่น้องนี่หอมบัวก็หอมแดงค่ะเครื่องปรุงก็ง่ายๆพี่น้องนะคะเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาค่ะน้ำปลาผงชูรสนะคะรสดีค่ะรสดีอย่างกับใส่ไปก้อนได้ล่ะค่ะเกลือนะคะข้าวคั่วค่ะพี่น้องยังคั่วเองนะคะแล้วก็พริกคั่วค่ะนี่พริกคั่วเทคนิคยังเคยบอกแล้วนะคะพี่น้องไอ้ข้าวคั่วกับอันพริกคั่วเฮ็ดยังไงให้มันหอมนะคะก็คือว่าข้าวคั่วแล้วหรือว่าเศร้ากินแล้วเอาไปใส่ซองฟิตไว้พี่น้องสิกินย่ามใดจังออกมานะคะมันสิกินมันยังเก่าค่ะเปิดนี่จามเลยค่ะนะคะมาปรุงกันเลยค่ะมันเย็นนะคะพี่น้องมาเบิ่งวิธีปรุงกันเลยค่ะพี่น้องเอียงใส่เกลือนะคะนิดนึงสลายมันสิเข้มค่ะพี่น้องใส่เกลือนิดนึงใส่ผงชูรสกะเอาค่ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้ายแซ่บร้อยพี่น้องนะคะผงชูรสนะคะนะคะละเอียงกับสีใส่มะนาวค่ะนะคะใส่มะนาวค่ะพี่น้องวิธีปรุงเอียงเฮ็ดจังซี่นะคะสูตรเอียงใครก็เฮ็ดได้พี่น้องใครก็เฮ็ดได้อาหารลาบนี่เป็นอาหารอีสานบ้านเฮานะคะแล้วก็แล้วก็ข้นค่ะนะคะพี่น้องโอเคค่ะรสเปรี้ยวมันโอเคนะคะพี่น้องไผ่ปลาเปรี้ยวใส่อีกนะคะอย่างเช่นใส่น้ำปลาค่ะนะคะน้ำปลาก็เอาพี่น้องใส่1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลายมันสีเข้มนะคะข้นค่ะให้มันเข้ากันพอใส่น้ำปลาแล้วนะคะพี่น้องใส่ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วใส่ลายแห้งแซ่บค่ะพี่น้องนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปใส่ตามใจมักค่ะแต่เก่าเอียงสิมาจากบ้านนะคะข้าวคั่วบ่ได้กลับไทยพี่น้องคั่วเองใส่ลายนั้นก็หอมค่ะสัก1ส่วนซ่าค่ะปิดไว้หนูใส่พริกค่ะพริกก็พอประมาณค่ะพี่น้องมักเผ็ดก็ใส่หลายค่ะยังใส่1 2ส่วนซ่านะคะจามค่ะพี่น้องเอ้ยคนมันเข้ากันค่ะเฮาเอาหอมลงค่ะพี่น้องนะคะหอมแดงแล้วหอมซอยเฮานี่ล่ะค่ะลงเลยนี่ค่ะจะสีมันสิแซ่บค่ะพี่น้องเอียงสิว่าเอาหมูโบเทสเด็ดขาดค่ะเห็ดเห็ดลาบนี่ค่ะเอียงสิซื้อเนื้อมาฝากเอาค่ะเนื้อหมูนะคะมาฝากเอามันยังสิแซ่บค่ะพี่น้องเดี๋ยวละค่ะพี่น้องเป็นตะกินวะค่ะนี่ลาบหมูเอียงค่ะสูตรอีสานเลยค่ะพี่น้องสูตรนี้นะคะบอกไว้ก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราด้วยค่ะนะคะนี่เป็นตะกินวะค่ะค่ะพี่น้องก็ผลย้อนห้อนค่ะมือนี้นะคะผลย้อนเอียงกระสิบหนึ่งไส้ยังสิบแบบพี่น้องนะคะมาด้วยค่ะพี่น้องนะคะผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะพี่น้องกดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้สาวนอนในเด้อค่ะให้เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆค่ะนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าค่ะที่เขามาเบิ่งนะคะจังใดเอียงกับสิกลับไปเยี่ยมบ้านค่ะพี่น้องนะคะนี่
ลาบค่ะมื้อนี้นะคะพี่น้องเพิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะพี่น้องกดแชร์กดซบกดซับสไครบ์นะคะที่สำคัญคือกดกระดิ่งนะคะพี่น้องสิบ่ได้พลาดบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่เอียงเฮ็ดลงนะคะพี่น้องนะคะลาบหมูบ่ายสาวนอนนะคะมื้อนี้โอเคค่ะ